ครับผม The sun will set on you as to the sunset no อื่นครับผมตัวโนอื่นเองใช่ไหมครับโนอื่นเองก็จะมีความสดใสเป็น energy ดีๆมีความน่ารักครับผมก็เป็นตัวของตัวเองครับโนอื่นเป็นตัวเองครับPS2 คืออีกตัวตนหนึ่งของโนอื่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ยอมใครนะเราไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดนะเราไม่ได้มายืนเพราะว่าเราโชคดีเราฟุกเราอยากพิสูจน์ว่าเรามีความสามารถจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกตัวตนหนึ่งของโนอื่นด้วยแล้วก็เป็นแนวทางที่เราชอบด้วยเพราะว่าจริงเราชอบฮิปฮอปมาตั้งแต่แรกแล้วเราอยากทำเพลงแนวนี้อยู่แล้วใช่จริงๆ S2 ย่อมาจาก Sunset ครับผมเพราะว่า No Eun ในภาษาเกาหลีเนี่ยแปลว่าพระอาทิตย์ตกดินซึ่งก็คือ Sunset ก็เลยเป็น S 2ตัวแล้วก็เลยย่อเป็น S2 เป็น Stage Name ครับผมใช่ดีใจครับผมเนื่องด้วยการเดบิวต์ของ PS2 เนี่ยก็คือเพลงแรก SOS เนี่ยเราไม่ได้ทำการเดินสายหรือว่าโปรโมทอะไรเลยเพราะว่าช่วงนั้นมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถทำออกมาโปรโมทเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยดีใจที่ได้คัมแบ็คเป็นซิงเกิลที่2แล้วก็ได้มีโอกาสมาเอา PS2 เนี่ยเอามาให้ทุกคนได้รู้จักนะครับผมใช่รวมกับจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแรกด้วยที่โนอื่นทำนะครับผมเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่ร่วมกันแต่งกับพี่คนหนึ่งแล้วก็กะว่าจะให้เป็นเพลงเดบิวต์ของ PS2 แต่ว่าทีนี้เนี่ยเราปล่อยเพลง SOS ก่อนเพราะว่าบีทมันค่อนข้างจะมันแล้วก็หนักกว่าเพื่อที่จะไปเล่นในคอนเสิร์ตวันเกิดที่ผ่านมาครับผมรู้สึกว่ามันสนุกดีครับผมแล้วผมแบบเราชอบฟังฮิปฮอปอยู่แล้วตั้งแต่ทุนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแนวที่เราชอบฟังเราก็เลยอยากลองทำดูแล้วพอลองได้ทำได้ลองร้องดูมันก็ชอบมากกว่าการร้องเพลงปกติทั่วไปแต่ร้องเพลงผมก็ชอบนะแค่แบบแรปผมอาจจะชอบมากกว่านิดนึงอะไรเงี้ยครับจริงๆผมมองว่ามันเป็นเพลงฮิปฮอปที่บีทเนี่ยค่อนข้างมีความสำหรับตัวส่วนตัวผมนะมีความอเมริกันสูงกว่าเพลง SOS เพราะ SOS จะออกไปทางแบบแรปเปอร์แบบเคป๊อปนิดหน่อยด้วยความตัวบีทของนางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเพลงนี้น่าจะฟังง่ายกว่าแล้วก็มีความรัวที่มากกว่าใช่ครับแล้วก็จะคุยเกี่ยวกับพวกแบบสิ่งที่ผ่านมาของโนอื่นพวกแบบความเป็นโนอื่นนู่นนี่นั่นสิ่งที่เจอใช่ครับประโยคที่ชอบที่สุดใน Notification for Haters ใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะผมแอบชอบท่อน Hype ที่มันเป็น S to the Sunset นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถเล่นกับแฟนคลับได้เป็น S to the Sunset อะไรเงี้ยครับถ้าเอาที่ชอบที่สุดเลยก็น่าจะเป็นท่อนรัวๆของฮุกแรกอะไรเงี้ยครับสนุกครับผมจริงๆใช้ทีมเดิมกับตอนที่ถ่าย SOS เลยแต่ว่ามีหลากหลายซีนที่มันแบบมีรถไฟมีบนเครื่องบินมีแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบแปลกใหม่ดีเราก็ไม่เคยถ่ายในสถานที่อะไรอย่างนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็มูนเนี่ยค่อนข้างจะแบบผมว่าส่วนตัวผมชอบ MV นี้มากกว่า SOS ด้วยมันคนละแบบแต่ผมชอบเพลงนี้มากกว่าทั้งสองสายงานนี้ก็จริงๆมันมีความยากของมันอยู่แล้วอย่างเช่นผมอาจจะไม่ได้เป็นนักแสดงที่แบบมีประสบการณ์เยอะชั่วโมงบินไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยความยากก็คือเรื่องการที่เราจะทำยังไงเล่นยังไงให้แบบว่าคนที่เขาดูผลงานของเราเขาอินไปกับเราเขาเชื่อว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆส่วนการเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์หรือว่านักร้องเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะผลิตผลงานเพลงนึงออกมาให้เป็นที่ยอมรับได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าอย่างผมอย่างเงี้ยผมอาจจะมีชื่อเสียงมาจากแบบสายวายหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะได้รับการยอมรับในฐานะศิลปินคนนึงที่ทำเพลงออกมาแล้วคนยอมรับว่าเอ้ยเพลงเรามันมีคุณภาพเราทำถึงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบให้คนแบบยอมรับเราในฐานะที่เรียกเราว่าศิลปินได้โดยที่เราไม่รู้สึกแบบอายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆในเนื้อเพลงเนี่ยมันก็จะคุยกับเฮเตอร์อยู่แล้วจริงๆผมถ้าเอาส่วนตัวผมเลยผมเคยอยู่ในจุดที่แบบว่าเคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ลบๆตั้งแต่อยู่
ช่วงแรกๆที่เข้ามาในวงการบันเทิงอ่ะเพราะว่าเราบังคับให้คนทั้งโลกมาชอบเราไม่ได้ช่วงนั้นผมก็จะโฟกัสแบบเข้าไปอ่านแล้วก็เครียดว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่ชอบเราเราทำอะไรหรอเขาถึงไม่ชอบเราผมพยายามหาคำตอบจนผมมาถึงจุดนึงผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่เขาไม่ชอบเราอะเราทำยังไงเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีเพราะว่าเขาก็เขาเหมือนแบบเขาอคติกับเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่โฟกัสผมเลือกที่จะโฟกัสคนที่เขารักเราหรือแบบคนที่เขาหวังดีกับเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โฟกัสกับตัวเองไม่ต้องเอาตัวเองแบบพยายามจะไปเป็นเหมือนใครพยายามไปแข่งกับใครแค่แบบเป็นตัวเองที่เก่งขึ้นกว่าตัวเองเมื่อวานนี้ก็โอเคแล้วครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแพชชั่นครับมีสิ่งที่อยากทำรู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นชีวิตคนเราเนาะแล้วก็ยิ่งชีวิตสายงานในวงการบันเทิงผมไม่รู้ว่าผมจะยืนตรงนี้ได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าก่อนที่ผมจะต้องออกจากตรงนี้ไปหรือก่อนที่ผมจะแก่ลงมากกว่านี้ผมก็อยากจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำอยากเป็นในแบบที่ผมอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยความฝันของผมคือการทำเพลงฮิปฮอปการเป็นศิลปินฮิปฮอปอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทำมันอย่างที่ผมแบบอยากทำแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ไม่เคยรู้สึกเสียดายโอกาสหรือเวลาที่ผ่านมาเลยครับสู้ต่อไปเพราะว่าไม่มีความพยายามไม่เคยทรยศใครครับผมเชื่อว่าความพยายามจะตอบแทนสิ่งที่เราอยากได้หรือตั้งใจเองก็เป็นตัวโนอึนนี่แหละครับผมเพราะว่าจริงๆโนอึนก็ผมก็เป็นคนที่มีหลายมุมเหมือนกันก็มีมุมน่ารักมีมุมอ่อนมีมุมที่เป็น PS2 มีมุมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีแบบหลายๆคาแรคเตอร์ในตัวเองแล้วก็อยากจะให้เขาเห็นถึงความเป็นตัวตนผมไปแล้วคือผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นของเรามีน่ารักบ้างเดี๋ยวเท่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่วันนะผมใช่ถ้าเป็นแรปเปอร์ที่ผมชอบเลยก็จะมี Central C กับ Lil Baby อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นฝั่ง K-POP ก็จะชอบเป็นบัมบี้ก็คงเป็นไอดอลผมอะ Central C ละกันครับผมอยากคอลแลบด้วยถ้าคอนเสิร์ตที่ในหัวใช่ไหมก็อยากจะจัดคอนเสิร์ตที่แบบว่าที่กว้างๆคนเยอะๆที่เราสามารถไฮป์กับทุกคนได้แบบเราเคยผ่านมาแต่ฟีลแบบแฟนมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราอยากจัดคอนเสิร์ตที่แบบว่าใหญ่ๆแล้วแบบไฮกับทุกคนอะไรแบบสนุกๆปาร์ตี้หน่อยๆคือแบบมิวสิกเฟสอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราจัดแฟนมีตติ้งพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่เขามาเข้ามาดูเขาก็จะซัพพอร์ตอยู่แล้วเขาก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรเราจะทำยังไงเขาก็จะฟีลแบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอยากไปลองสนามใหญ่ที่บางทีเขาอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราทั้งหมดอาจจะเป็นมิวสิกเฟสที่แบบว่ามีบางคนที่เขาไม่ได้รู้จักเราด้วยซ้ำแต่ผมอยากไปลองสนามที่ว่าเขาเพลงของผมความสามารถของผมมันจะพอที่จะทำให้เขาสนุกตามไหมเอนจอยกับโชว์ของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้ไม่ได้อยากจะแบบเก่งกว่าใครแต่ว่าอยากจะเป็นโนอื่นที่เก่งขึ้นแล้วก็ทำผลงานเพลงดีๆที่เป็นที่ยอมรับให้กับทุกคนได้ยอมรับในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มองว่าวันนึงอยากจะประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินคนหนึ่งที่มีแฟนเพลงเยอะๆครับผมใช่ครับผมก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับผมที่ติดตามเราอื่นมาตั้งแต่แรกๆที่แบบอาจจะเข้าวงการบันเทิงที่ตั้งแต่เป็นน้องเลนตั้งแต่แบบอะไรเงี้ยตามมาไม่ว่าใครจะไม่อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็ขอให้ทุกๆวันของเขายังมีความสุขอยู่แล้วก็เจอกับศิลปินคนใหม่หรืออะไรที่แบบว่าเขาแฮปปี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไหนที่ยังอยู่ก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยผมดีใจมากๆที่ชีวิตนึงเกิดมาได้มีคนที่รักมากขนาดนี้ครับผมก็ขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตกันแล้วก็ใครที่เพิ่งมารู้จักกันก็ยินดีที่จะรู้จักนะครับไม่ว่าจะพาร์ทของน้องโนอื่นหรือว่า PS2 ก็อยากจะบอกว่าผมจะพยายามเป็นโนอึนที่เก่งขึ้นในทุกๆวันแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับผมครับผมก็ฝากเพลง No Ticket for Haters ด้วยนะครับผมเป็นซิงเกิลที่2ของ PS2 นะครับผมต่อจาก SOS นั่นเองยังไงก็สามารถรับชมได้ที่ YouTube Channel S2 Official นะครับแล้วก็รับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ